สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับก็เจอกันทุกวันนะครับเจอกันทุกวันนะบางท่านก็ถามในการหาพระนี่ไปหายังไงนะครับผมก็หาทั่วๆไปละนะครับก็หาทั่วๆไปหากับคนรู้จักบ้างหากับน้องที่รู้จักกันบ้างหากับเซียนบ้างนะครับคือพูดง่ายๆนะครับเราถนัดตรงไหนนะครับตรงไหนที่เราคิดว่าเราจะได้พระบางคนคิดว่าเราจะซื้อได้แล้วก็ไปตรงนั้นแหละครับบางทีพระเยอะๆเราซื้อไม่ได้เลยก็มีนะครับด้วยราคาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับองค์ประกอบนะครับฉะนั้นบางทีก็พระก็อยู่ที่บุญพาวาสนาส่งด้วยนะฮะนะครับบางทีก็เดินไปถึงก็แบบใช่เลยก็มีนะครับราคาโดนของใช่อะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับในการเล่นพระในการหาพระนะครับพวกพิมพ์พระเนื้อพระพวกธรรมชาติความเก่านะครับสูตรนี้เท่านั้นแหละฮะนะครับที่เขาใช้ดูพากันนะครับส่วนจะมีราคาไม่มีราคาก็อยู่ที่ว่าเราเป็นเซียนมือระดับไหนนะครับถ้าเราเป็นมือใหญ่แล้วก็ขายได้ราคาหน่อยนะครับถ้าเป็นมือเล็กนะครับก็อาจจะต้องพัฒนาไปนะครับผมส่วนตัวก็ไม่ใช่เซียนใหญ่อะไรนะครับก็ขายก็ไม่ได้ราคาอะไรละฮะนะครับก็พอได้หมุนไปในแต่ละวันเท่านั้นเองนะครับพอได้หมุนพอได้อันนี้ไปในแต่ละวันนะครับฉะนั้นก็ผมก็มีความสุขอย่างนึงนะในการได้ทำในสิ่งที่ชอบนะครับพระเครื่องนี่เป็นอะไรที่พอเราได้เข้ามาสัมผัสแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้อยากมีอยากได้อะไรประมาณนี้นะครับมันคือเรื่องปกตินะคือเรื่องปกตินะครับในการเล่นพระเพราะว่าทุกๆคนนะครับอยากจะเป็นเจ้าของนั่นแหละนะครับองค์ไหนแพงๆยิ่งชอบยิ่งอยากได้เลยนะครับองค์ไหนแพงๆยิ่งชอบยิ่งอยากได้เลยพระนี่นะครับก็ไหนมาดูกันผมได้อะไรมาบ้างฮะถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าพระชัยวัตรนะครับถ้าพิมพ์แบบนี้นี่ตีลงทางพระชัยวัตรพวกโซนวัดสุทัศน์นะครับโซนวัดสุทัศน์นะครับนี่น้ำเต้าตรงน้ำเต้าเอียงอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นถ้าตีลงทางเจ้าคุณถ้าคุณสีสนก็2495นะครับถ้าตีลงทางสังฆราชแพก็2488กว่า8283อะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเขามีถ้าพูดถึงเกี่ยวกับการทำไมต้องสร้างพระชัยวัตรพวกพิมพ์น้ำเต้าอะไรประมาณนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการสร้างพระชัยวัตรนะครับพวกพิมพ์น้ำเต้าเอียงนะครับของสมเด็จพระสังฆราชแพวัดสุทัศน์2482เนี่ยนะครับคือการสร้างพระชัยวัตรน้ำเต้าเอียงเนี่ยนะเกิดขึ้นจากหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชแพท่านเห็นว่าทุกคนมีความเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็เสียสละจากการหล่อพระกิ่งในอินเดียนะครับซึ่งเป็นพระกิ่งที่มีการสร้างจำนวนมากที่สุดสำหรับพระสุทัศน์ในสมัยนั้นนะครับในสมัยนั้นนะครับจึงรับสั่งให้ทางเจ้าคุณศรีสนนะครับถ้าได้นำชนวนพวกนำทองพวกชนวนนะครับที่เหลือเป็นจำนวนมากอ่ะนะครับมาจัดสร้างพระกิ่งพูดง่ายก็เอามาทำใหม่นั่นแหละนะครับพวกชนวนนะฮะที่เหลือเป็นจำนวนมากเอามาทำใหม่นั่นแหละมาจัดสร้างเป็นพระกิ่งพระชัยวัตรขึ้นเป็นพิเศษว่างั้นเลยนะครับเพื่อประทานเป็นรางวัลแก่กรรมการผู้ร่วมงานนะครับก็พวกพระชัยวัตรพวกน้ำเต้านะฮะนะครับที่พวกนี้นะครับก็ปัจจุบันก็ถือว่ามีค่านิยมนะครับมีค่านิยมนะครับก็พูดง่ายๆของทางสายวัดสุทัศน์นั้นนิยมหมดแหละนะครับนิยมหมดแล้วก็ถามว่าทำไมในการทำของวัดสุทัศน์เกี่ยวกับพวกพระหล่อพระอะไรพวกนี้ถึงนิยมนะครับท่านได้สืบทอดตำรามาการผสมโลหะจากตำราท่านได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับการผสมสูตรการผสมโลหะเนี่ยนะครับได้สืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก็ถือว่าเป็น
ของเก่าแหละของเก่านะครับนู่นเก่าเลยนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก็พูดง่ายๆนะครับของทางวัดสุทัศน์ทำอะไรออกมาก็มีราคาทั้งนั้นแหละนะครับคือด้วยเจตนาการสร้างนะครับออกจากวัดใหญ่ขนาดนี้นะครับราคาเล่นหากันถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ผมมาเล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่ทำไมต้องสร้างพระชัยวัดพวกพิมพ์น้ำเต้าพวกนี้นะก็นี่แหละฮะนะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็สร้างเพื่อเป็นเกี่ยวกับให้เป็นรางวัลดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่มาสร้างพระกิ่งในอินเดียนะครับเนาะนะครับก็ประมาณนั้นละฮะนะครับประมาณนั้นพระสังฆราชแทนท่านก็เลยประทานพระชัยวัดพระพีน้ำเต้าให้อะไรประมาณนี้นะครับก็สวยดีนะก็สวยดีนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากตีลึกถึงขั้นทางสังฆราชแพรแล้วก็ตีลงทางเจ้าคุณศรีสนนะครับก็ตีลงทางเจ้าคุณศรีสนนะครับก็ผมได้พระพิฆเนศมาองค์นี้เนื้อขาวนี่ไม่ใช่เรซินนะครับไม่ใช่เรซินผมดูน่าจะเป็นถ้าจะตีลงเป็นหยกขาวหยกขาวหรือเป็นหินหยกหรือเป็นยังไงดีนะครับผมส่องแล้วไม่ใช่เรซินนะครับแต่ก็ดูสวยดีนะนะครับน่าจะเป็นพวกหินหยกขาวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับโหงานเลี่ยมอลังการมากเลยนะครับงานแกะพวกนี้เป็นงานแกะนะครับงานแกะมือนะฮะนะครับพวกนี้เป็นงานแกะมือเราดูแล้วก็รู้ครับแกะมือแกะเครื่องมันต่างกันนะครับแกะมือแกะเครื่องนี่ต่างกันนะครับพระพิฆเนศนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะฮะพระพิฆเนศเนี่ยนะครับนะติดตัวไว้ครับพระพิฆเนศเนี่ยนะครับผมก็มีบูชาอยู่หลายองค์เหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องมีติดตัวไว้นะครับสีขาวเลยนะครับองค์นี้นะครับสวยๆดีนะครับก็ถ้าไงก็อาจจะตีไปทางพวกหินหยกอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่ไม่ใช่เรซินหรอกเพราะว่าดูการแกะดูอะไรแล้วมันไม่ใช่นะครับโซนเนื้อไม่ใช่เราก็จะพอแยกได้อยู่พวกโซนเรซินพวกโซนรัตนชาติอะไรประมาณนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับด้วยส่วนตัวตีไม่รู้หยกสีขาวมีป่ะมีดีเนาะก็ตีเป็นพวกโซนหินพวกหินหยกอะไรประมาณนี้แหละนะครับพระพิฆเนศนะครับแต่ผมไม่ได้มองตรงนั้นเท่าไหร่หรอกผมมองคือเกี่ยวกับพระพิฆเนศกับเทพเจ้าของโชคลาภเทพเจ้าของความสำเร็จผมก็เคยเล่าเกี่ยวกับพระพิฆเนศให้ฟังไปแล้วนะครับเคยเล่าให้ฟังอยู่เดี๋ยวจะมาเสริมให้ฟังอีกทีนึงนะครับพระพิฆเนศนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินฮะอันนี้ก็สวยนะครับนี่เขาเลี่ยมพลาสติกแล้วเขายัดใส่กรอบเลยนะเนี่ยยัดใส่ตลับเลยนะครับเลี่ยมพลาสติกแล้วก็ยัดใส่ตลับเลยนะครับหลวงพ่อเงินพวกนี้เป็นพวกพิมพ์ขี้ตาเป็นพิมพ์ขี้ตาพวกกระแสโลหะเขาดูสวยดีนะครับดูสวยดีนะครับดูแบบส่องแล้วมันอ่ะนะครับหลวงพ่อเงินนี่เป็นเกจิที่ถือว่าเป็นเกจิที่เก่งมากนะครับสายเหนียวคงกระพันนี่นะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานะครับเป็นพระที่ผมมองว่าถ้าเรื่องสายเหนียวนะครับปืนยิงไม่เข้านี่หลวงพ่อเงินนี่ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับแล้วชื่อท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วฮะนะครับชื่อท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วเงินนะครับฉะนั้นดีทุกทางเหมือนกันหลวงพ่อเงินนี่ดีทุกทางเหมือนกันนะฮะเมตตามหานิยมโชคลาภคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดสายเหนียวไม่เป็นสองรองใครหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับหลวงพ่อเงินบางคานเนี่ยนะครับได้หลวงพ่อเงินมาองค์หนึ่งนะได้หลวงพ่อเงินมาองค์หนึ่งนะครับนี่เป็นเขี้ยวนะครับนี่เป็นเขี้ยวเป็นหนุมานเขี้ยวแกะนะครับพิมเขาเรียกว่าพิมกราบบังคมทูลนะครับพิมกราบบังคมทูลเนาะนะครับก็ตีทางไหนล่ะฮะพวกหนุมานพวกนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็ตีทางพระสุนกันแหละนะครับแต่นี่เป็นเขี้ยวฮะนี่เป็นเขี้ยวนะครับนี่เป็นเขี้ยวนะครับนี่ก็เลี่ยมเหมือนกันนะครับแล้วก็เลี่ยมแล้วก็ยัดใส่ตลับเหมือนกันนะครับเลี่ยมแล้วก็ยัดใส่ตลับพวกนี้เลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะครับเลี่ยมพลาสติกกันน้ำหนุมานนะครับทำอะไรก็จะมีแต่ความสำเร็จนะครับทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จนะฮะหนุมานเนี่ยนะครับก็
ผมเคยฟังอ่านเกี่ยวกับพวกประวัติรามเกียรติอะไรประมาณนี้นะครับหนุมานนี่นะครับไม่ได้เกรงกลัวใครเลยนะไม่ได้เกรงกลัวใครเลยนะครับเป็นใครก็ช่างนะครับไม่ได้กลัวใครแล้วก็ตายไม่เป็นนะครับหนุมานนี่ตายไม่เป็นด้วยนะครับหลังจากที่อันนี้ก็ลมพัดมาก็ฟื้นเหมือนเดิมนะครับลมพัดมาก็ฟื้นเหมือนเดิมนะครับเป็นอะไรที่ดีทุกทางเหมือนกันแล้วก็ทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จนะครับหนุมานนะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นหนุมานพวกพิมพ์นี้เขาก็จะตีลงทางพ่อสุนกันนะครับตีลงทางหลวงพ่อสุนสารกุลนะครับเป็นอะไรที่เล่นแล้วมีราคาที่สุดละนะครับเนาะนะครับนี่เป็นหนุมานเขี้ยวแกะนะครับหนุมานเขี้ยวแกะสวยดีนะนะครับเขาเลี่ยมก็เสร็จตลับมาเรียบร้อยเลยนะครับเสร็จตลับมาเรียบร้อยนะครับองค์นี้เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับองค์นี้เป็นงานเลี่ยมเงินฮะแต่คือปัญหาคือเป็นเนื้อฉินนะครับพอเป็นเนื้อฉินเนี่ยนะฮะผมพูดตรงๆบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะตีลงที่ไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับในการเล่นพระก็เคยเห็นที่เขาบอกว่าทางสายยุทธยาก็มีนะครับทางสายยุทธยาก็มีนะครับทางสายชัยนาทก็มีนะครับแต่ผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตไม่ตีลงทางเกจิละกันเพราะว่าองค์นี้เป็นพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนเนื้อชินนะครับเป็นพระขุนแผนเนื้อชินนะฮะเป็นเนื้อชิงเก่านะนะครับเป็นเนื้อชิงเก่าส่องดูเรารู้เลยว่าเก่านะครับส่องดูเรารู้เลยว่าเก่านะครับแล้วก็พระขุนแผนเนี่ยนะฮะเด่นทางไหนนะครับจริงๆแล้วขุนแผนท่านดูให้ดีนะครับขุนแผนนี่นั่งอยู่ในซุ้มพวกซุ้มเรือนแก้วพวกนี้นะครับเป็นพระทรงยอดขุนพลนะครับพระขุนแผนนี่เด่นทางทั้งทางคงกระพันนะครับทั้งทางเมตตานะครับทางคงกระพันทางเมตตานะครับขุนแผนนี่เป็นทั้งนักรบและนักรักนะฮะเป็นทั้งนักรบและนักรักนะครับนี่เป็นขุนแผนเนื้อชินนะครับเลี่ยมเงินนะครับขุนแผนเนื้อชินเลี่ยมเงินสวยดีนะครับพระสวยดีพระสองล็อกเก่าดีเขาก็ตีได้หลายเกจินั่นแหละนะครับแต่ผมขอญาติไม่กล่าวถึงแล้วกันเพราะว่าพิมพ์อาจจะไม่แน่นอนนะครับพิมพ์อาจจะไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ตีเป็นขุนแผนเนื้อชิ้นเก่าดีกว่านะครับขุนแผนเนื้อชิ้นเก่าแล้วก็เลี่ยมเงินแท้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปตีไปมั่วเดี๋ยวมีปัญหานะครับเดี๋ยวเพราะว่าพูดไม่รู้เดี๋ยวจะเนาะเดี๋ยวโดนว่าเยอะนะครับองค์นี้เป็นชินราชนะครับชินราชนี้ก็เลี่ยมพร้อมใช้เลยสวยดีนะครับพระชินราชอินโดจีนอะไรพวกนี้นะครับเป็นอะไรที่หาใช้บ้างก็ดีนะครับวัสุทัศน์นะครับตรง485นะก็ตีลงทางนั้นแหละก็ตีลงทางนั้นเนาะนะครับจริงๆแล้วก็ต้องการไปสร้างที่พิษณุโลกแหละแต่ตอนนั้นเป็นสงครามนะครับสงครามอินโดจีนก็เลยเป็นอินโดจีนชินล่าอินโดจีนนะครับสร้างเสร็จก็แจกจ่ายนะครับให้ทหารบ้างให้ใครบ้างนะครับคือพูดง่ายในการสร้างพระตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการที่ต้องการเกี่ยวกับสร้างกำลังใจให้กับทหารตำรวจนะครับประชาชนทั่วไปนั่นแหละเนาะนะครับอาจจะมีการเช่าบูชากันบ้างหรืออะไรนะแต่ก็หลักๆก็ในการสร้างพระในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นทุกวัดนะครับทุกวัดนะครับในช่วง248กว่านี่นะครับจะได้เราจะได้เห็นเลยว่ามีการสร้างพระเยอะมากนะครับช่วง248กว่าเกี่ยวกับสงครามนี่แหละเกี่ยวกับด้านสงครามนี่แหละนะครับตรงนี้ก็เป็นชินราชนะชินราชนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนั้นแหละนะครับวันนี้ก็ประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้พระเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นก็พอได้มาพูดมาคุยกันนะครับพอได้มาพูดมาคุยกันอ่ะอย่างแรกนะครับนะฮะผมก็ถือว่าได้เล่าอะไรให้ฟังบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับคลิปที่ผมทำในแต่ละคลิปผมก็หวังว่าคงจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับมีประโยชน์บ้างแหละไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่นะครับต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงาน
จริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ